สำหรับขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดหัวนอสเซิลนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องนำเอาเส้นฟิลิเมนต์ออกจากหัวนอสเซิลก่อนนะครับการนำเส้นฟิลิเมนต์ออกจากหัวนอสเซิลนะครับจะต้องทำในขณะที่หัวมันยังร้อนอยู่นะครับจากนั้นเราทำการตัดเคเบิลทายคอนเนคเตอร์ครับแล้วก็ทำการถอดสายคอนเนคเตอร์สายฮีเตอร์นะครับแล้วก็สายพัดลมนะครับแล้วทำการเอาเฮดออกจากแท่นยึดนะครับกดแล้วก็เอียงนอสเซอร์45องศาแล้วก็เอาออกมานะครับ จากนั้นเราก็ต่อสายคอนเนคเตอร์เข้าเหมือนเดิมนะครับสายฮีเตอร์แล้วนะครับสายพัดลมหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนการทำความสะอาดครับในการทำความสะอาดครับเราจำเป็นต้องให้ความร้อนของหัวนอสเซอร์นี้นะครับประมาณ180-190องศาครับเราถึงสามารถขีดทำความสะอาดได้โดยใช้แท่งเหล็กแท่งนี้นะครับสอดเข้าไปตามเส้นทางเดินของเส้นฟิลิเมนต์นะครับแล้วก็ดันทำย้ำๆนะครับจะเห็นว่าจะมีเศษฟิลิเมนต์ที่ค้างอยู่ด้านในนะครับออกมาทำย้ำๆหลายๆเที่ยวนะครับแล้วก็ใช้แปรงทองเหลืองถูทำความสะอาดทางด้านบนของสวนนอสเซิลนะครับทำความสะอาดให้สะอาดแล้วก็ใช้เข็มนะครับคีนสปริงส่วนเข้าไปทางหัวของนอสเซิลนะครับทำแบบนี้นะครับซ้ำๆในหลายเที่ยวนะครับจะช่วยทำให้หัวนอสเซิลสะอาดขึ้นนะครับก็จบขั้นตอนของการทำความสะอาดหัวนอสเซิลเป็นเท่านี้นะครับจากนั้นเราจำเป็นจะต้องทำการประกอบหัวนอสเซิลกับเข้ากับแท่นขอบคุณครับ